เป็นเรื่องราวของใครหนุ่มวิศวกรสัญชาติอเมริกาที่รักสงบและค่อนข้างอ่อนโยนที่ต้องทำงานอยู่ในรัสเซียแต่อยู่มาวันหนึ่งภรรยาของใครนะครับถูกฆ่าตายจึงทำให้ใครนั้นโมโหและทุกข์ใจมากเขาต้องการที่จะลากตัวฆาตกรชั่วนั้นมาลงโทษให้ได้แต่ทว่าเขากลับไม่ได้รับความยุติธรรมเมื่อตำรวจและศาลยอมปล่อยให้คนร้ายลอยนวลไปใครจึงเกิดความโมโหจนคลั่งและยิงกัดผู้คนกลางศาลจนได้รับโทษจำคุกตลอดชีวิตแต่ทว่าในคุกนั้นมันก็เหมือนนรกดีๆนี่เองสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับพวกเราปั๊กสตูดิโอและหนังที่เราจะมาสปอยในวันนี้เนี่ยก็มีชื่อเรื่องว่า Inhale คุกนรกคนมหาปลัยและเรื่องราวในหนังเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเราก็ไปรับชมรับฟังการสปอยกับพวกเราได้เลยครับวันนี้ช่องปั๊กสตูดิโอมีโปรดีๆมาแนะนํา Netflix Premium โดยทีมงาน Netflix Theater ในราคา129บาทต่อเดือนจากปกติราคา419บาทมีหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า 10,000 เรื่องรองรับทุกแพลตฟอร์มและทุกระบบสามารถรับชมได้ตลอดเวลาโดยประวัติการดูไม่มีหายวิธีสมัครก็ง่ายมากมีแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีสัญญาผูกมัดมาคนเดียวก็สมัครได้ไม่ต้องหาเพื่อนมาหารเพิ่มเพียงแค่ใช้ ID ไลน์อย่างเดียวสําหรับใครที่ไม่อยู่แล้วก็สามารถย้ายมาดูกับพวกเราได้และเพียงบอกว่ามาจากช่องปั๊กสตูดิโอก็รู้รับเงิน 10,000 บาททุกสิ้นเดือนหากท่านใดสนใจก็สามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยและอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับ Netflix Theaterเปิดเรื่องมาที่หนุ่มวิศวกรชาวอเมริกาที่ต้องมาทำงานในรัสเซียซึ่งงานของเขานั้นก็ต้องเดินทางไปเมืองนั้นเมืองนี้อยู่บ่อยๆทำให้ใครเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาอยู่กับภรรยาและวันนี้ก็เป็นวันดีที่ใครจะได้กลับบ้านไปหาภรรยาของเขาระหว่างขับรถกลับใครก็โทรคุยกับภรรยาเขาไปด้วยซึ่งภรรยาใครเนี่ยเธอก็ดีใจมากๆที่ใครจะกลับบ้านเธอเนี่ยก็ได้เตรียมอาหารและทำความสะอาดบ้านหล่อแต่ขณะที่ภรรยาของใครกำลังมีความสุขก็ได้มีโจรคนหนึ่งบุกเข้ามามันได้ทำร้ายเธอพร้อมกับพยายามจะฆ่าเธอใครตอนนั้นเนี่ยเขาก็ได้ยินเสียงภรรยาร้องด้วยความเจ็บปวดเขาจึงรู้ว่าเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นใครจึงรีบเร่งความเร็วสุดขีดเพื่อจะมาช่วยภรรยาแต่พอมาถึงบ้านใครก็แทบสุดเพราะตอนนี้ภรรยาของเขานั้นโดนคนร้ายฆ่าตายไปแล้วขณะที่ใครกำลังอาลัยอาวรณ์กับภรรยาอยู่นั้นคนร้ายที่ซ่อนอยู่เนี่ยมันก็แอบเข้ามาตีหัวใครจากด้านหลังแต่ใครเนี่ยไม่สลบเขาจึงลุกขึ้นแล้ววิ่งตามคนร้ายไปและในตอนนั้นคนร้ายเนี่ยมันก็ได้วิ่งหนีขึ้นรถประจำทางที่ผ่านมาพอดีนะครับคลายเนี่ยก็ถึงกับวิ่งไปขวางรถให้หยุดจากนั้นเขาก็ขึ้นไปสู้กับคนร้ายเพื่อจะจับมันให้ตำรวจแต่คลายเนี่ยสู้มันไม่ได้นะครับเพราะตั้งแต่เกิดมาเขาไม่เคยต่อสู้หรือต่อยตีกับใครเลยแต่ด้วยความโมโหคลายเนี่ยก็ฮึดสู้และพยายามจับคนร้ายให้ได้แต่ตอนนั้นตำรวจได้เข้ามาพอดีแต่ทว่าตำรวจเนี่ยกลับจับคลายและปล่อยคนร้ายไปซึ่งคลายเนี่ยก็พยายามบอกตำรวจให้จับคนร้ายที่กำลังวิ่งหนีว่าคนร้ายคนนี้ฆ่าเมียเขาตายแต่ตำรวจก็ไม่ฟังที่ใครบอกเวลาต่อมาเรื่องการฆาตกรรมเมียของใครก็ได้ขึ้นศาลแต่ทว่าศาลเนี่ยก็ตัดสินว่าคนร้ายนั้นไม่มีความผิดคลายเนี่ยก็ถึงกับงงทนายของคลายจึงบอกว่าตัดสินแบบนั้นเพราะบ้านของคนร้ายรวยมากแค่จ่ายเงินเรื่องก็จบคลายไม่ได้ฟังแบบนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เขาโมโหจนแทบสติหลุดและในตอนนั้นเองคลายก็ได้ไปแย่งปืนจากเจ้าหน้าที่มากระหน่ำยิงใส่คนร้ายไปหลายนัดและนี่มันก็ทำให้คลายโดนจับข้อหาฆาตกรรมในที่สาธารณะและได้รับโทษจำคุกตลอดชีวิตเพราะขนาดอยู่ต่อหน้าศาลคลายยังไม่เกรงกลัวศาลศาลนั้นจึงมองว่าคลายเนี่ยอันตรายมากเมื่อศาลตัดสินแล้วคลายก็ถูกนำตัวมายังเรือนจำที่โหดและแย่ที่สุดแถมการคุ้มกันเนี่ยก็มากพอไปถึงมันมีนักโทษคนหนึ่งได้พยายามแหกคุกแต่ถูกจับได้และก็ได้พูดว่าพวกแกจะลองหนีดูก็ได้นะแต่บอกไว้ก่อนเลยว่าไม่เคยมีใครหนีออกไปจากคุกนี้ได้พูดจบนายพลก็ไปสะดุดกับนักโทษหนุ่มหน้าสวยเขาจึงถามว่าชื่ออะไรนักโทษคนนั้นเนี่ยก็บอกว่าเขาชื่อบิลลี่เมื่อได้ชื่อแล้วนายพลก็เดินจากไปนะครับส่วนนักโทษใหม่ผู้คุมก็ได้พาเข้าไปยังด้านในเรือนจำเพื่อตรวจยึดของที่พกมาและได้ทำการตัดผมอาบน้ำเปลี่ยนชุดซึ่งคลายเนี่ยก็ได้พกแหวนของภรรยาของเขาไปด้วยแต่คลายเนี่ยไม่ยอมถอดแหวนนั้นและนั่นมันก็ทำให้คลายโดนผู้คุมหวดไปหลายทีแถมโดนผู้คุมยึดแหวนไปอีกและสิ่งเดียวที่คลายได้พกเข้าไปในห้องขังนั่นก็คือรูปถ่ายของภรรยาจะเห็นว่าผู้คุมที่นี่ปฏิบัติกับนักโทษเหมือนว่าพวกเขาไม่ใช่คนคุมอยากทำอะไรนักโทษก็ทำได้แล้วถ้าเกิดนักโทษตายก็แค่เอาไปฝังเมื่อตรวจยึดของเตรียมร่างกายเสร็จแล้วผู้คุมก็ได้พานักโทษทุกคนไปยังห้องขังและแจกผ้าห่มให้คนละผืนจากนั้นเนี่ยก็เช็คชื่อเมื่อเช็คว่าครบแล้วผู้คุมเนี่ยก็ออกไปปล่อยนักโทษใหม่ให้นอนพักด้านใครเนี่ยเขาก็นอนไม่หลับเขาได้แต่มองดูภรรยาด้วยความคิดถึงและพอตกดึกผู้คุมก็ได้มาพาตัวบิลลี่ออกไปซึ่งผู้คุมคนนั้นก็ได้พาบิลลี่ไปขายให้กับอังเดรและอังเดรเนี่ยก็เป็นนักอัฐวดำซึ่งคืนนั้นก็เป็นฝันร้ายของบิลลี่เลยนะครับเขาร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดจนเพื่อนนักโทษคนอื่นตื่นกันเลยทีเดียวและนี่มันก็เป็นการหาเงินของผู้คุมอีกทางนึงนะครับเช้าวันต่อมาขณะที่นักโทษคนอื่นๆกำลังเดินไปทานข้าวผู้คุมเนี่ยก็ได้พาตัวบิลลี่ออก
ออกมาซึ่งคลายก็เดินมาพอดีเมื่อเขาเห็นสภาพบิลลี่แล้วเนี่ยเขาก็สงสารมากๆและตอนนั้นเองอังเดมันก็ใส่เสื้อผ้าเดินออกมาจากห้องขังด้วยสีหน้าภูมิใจที่ได้ทำร้ายคนอื่นคลายเนี่ยก็ได้จ้องไปที่มันแต่ทว่าคนที่คลายมองกลับไปคือคนที่ยืนอยู่ข้างหลังอังเดเพราะคลายเห็นว่ามันหน้าเหมือนคนร้ายที่ฆ่าเมียเขามากแต่อังเดเนี่ยคิดว่าคลายหาเรื่องมันก็เลยเปิดใส่คลายไปแต่คลายเนี่ยเขาก็ไม่ยอมเขาก็ได้สู้กลับจึงทำให้ทั้งสองคนเนี่ยลงไปสู้กันอยู่ตรงพื้นจนผู้คุมได้ยินเสียงเอะอะโวยวายจึงได้มาห้ามและมันก็ทำให้คลายเนี่ยโดนขังเดียวส่วนอังเดเนี่ยก็ใช้ชีวิตตามปกติเพราะมีเงินจ่ายผู้คุมแต่คุกที่ใช้ขังเดียวนั้นมันสกปรกมากและพออยู่คนเดียวมันก็ทำให้คลายนั้นเอาแต่คิดถึงภรรยาเขาเนี่ยไม่ยอมกินอะไรที่ผู้คุมเอามาให้เลยแถมคลายยังมีความคิดที่อยากจบชีวิตตัวเองอีกเขาจึงได้ใช้ผ้าเก่าๆฉีกมันและก็ได้มัดต่อกันหวังว่าจะฆ่าตัวตายแต่ทว่าผ้านั้นเนี่ยมันก็เก่าเกินจึงทำให้ขาดคลายเนี่ยได้เปลี่ยนวิธีเอาหัวมาโขกผนังแทนแต่ก็ยังไม่ตายอีกเพราะหมดแรงแต่ตอนนั้นก็ได้มีผีเสื้อตัวหนึ่งบินเข้ามาทำให้คลายเนี่ยคิดถึงภรรยาของเขามากเพราะภรรยาของคลายเนี่ยเคยบอกคลายว่าเมื่อคนเราตายไปอาจจะกลับไปเป็นผีเสื้อกลางคืนเมื่อคิดถึงคำนี้ของภรรยาคลายก็คิดว่าผีเสื้อตัวนั้นคือภรรยาของเขาที่มาอยู่เคียงข้างเขาทำให้คลายเนี่ยมีกำลังใจที่จะมีชีวิตอยู่ต่อเขาจึงลุกมาทานอาหารและตอนนั้นเองคลายก็ได้ยินเสียงทุบกำแพงและเสียงคนค้างออกมาจากห้องข้างๆคลายเนี่ยจึงทุบตอบกลับไปแต่ก็ไม่มีเสียงตอบกลับมานะครับและวันนี้คลายก็ได้ปล่อยจากห้องขังเดียวขณะพาตัวมายังห้องขังปกติผู้คุมก็บอกกับคลายว่าชีวิตจะง่ายขึ้นถ้านายมีเงินมาจ่ายให้พวกฉันแต่ทว่าห้องขังปกติที่คลายจะต้องไปอยู่นั้นรูมเมทของเขาเนี่ยก็คือพ่อหนุ่มร่างใหญ่ที่ฆ่าเพื่อนร่วมห้องตายไป3คนแล้วและที่ผู้คุมเอาคลายมาขังไว้กับหนุ่มคนนี้ก็เพื่อหาเงินจากคลายถ้าคลายนั้นยอมจ่ายเงินให้ผู้คุมเนี่ยก็จะพาเขาออกไปจากห้องขังนี้แต่คลายเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีเงินเขาจึงยอมอยู่กับหนุ่มร่างใหญ่ไปคืนแรกคลายเนี่ยเขาก็เกรงสุดๆเขาไม่พูดอะไรกับหนุ่มร่างใหญ่เลยแถมทำอะไรเนี่ยก็ระวังที่สุดเพราะกลัวจะไปกระตุกต่อมโมโหของหนุ่มร่างใหญ่เข้าแต่คืนนั้นหนุ่มร่างใหญ่ก็ไม่ได้สนใจคลายเลยนะครับเขาเอาแต่อ่านหนังสือเช้าวันต่อมานักโทษที่ไม่มีเงินเนี่ยก็ถูกเกณฑ์ไปใช้แรงงานทำรางรถไฟและตัดหญ้ารอบๆพอกลับมาจากทำงานคลายก็ได้มาพบเพื่อนที่มาเยี่ยมเขาเพื่อนของคลายเนี่ยพยายามช่วยคลายให้ไปอยู่ในคุกที่ดีกว่านี้เพราะที่นี่มันเหมือนนรกเกินไปแต่คลายเนี่ยก็ไม่อยากจะรบกวนเพื่อนสักเท่าไหร่นะครับเมื่อหมดเวลาเยี่ยมคลายก็ได้ออกมาเล่นที่สนามแต่ตอนนั้นนักโทษแก๊งอังเดรก็ได้ไปหาเรื่องนักโทษคู่อริอีกแก๊งหนึ่งจนเกือบจะเกิดตะลุมบอลกันแต่ก็โชคดีที่ผู้คุมมาห้ามก่อนผู้คุมเนี่ยก็ได้บอกกับนักโทษพวกนั้นว่าถ้าอยากตีกันก็ไปตีกันที่งานสปาก้าซึ่งที่นี่จะเอาไว้ให้นักโทษดวลกันตัวต่อตัวและจะมีการจัดขึ้นทุกปีและนี่ก็เป็นช่องทางทำเงินที่ดีของผู้คุมและพวกนายพลที่อยู่คุกนี้ส่วนคลายเนี่ยเขาก็ได้ไปเจอบิลลี่ที่สนามทั้งสองเนี่ยจึงได้พูดคุยกันบิลลี่เนี่ยก็ได้บอกกับคลายว่าเขาถูกจับข้อหาทำลายทรัพย์สินส่วนบุคคลและก็โทษปีกว่าแต่นั้นไม่ใช่ความผิดเขาคนผิดคือสาวที่เขามาด้วยแต่เขานั้นโดนจับแทนซะงั้นและสักพักก็ได้มีชายนั่งรถเข็นเข้ามาแจมวงกับคลายและบิลลี่ซึ่งชายรถเข็นเนี่ยก็ยังชมคลายอีกนะครับว่าคลายนั้นกล้าหาญมากที่ฆ่าคนที่ฆ่าเมียในศาลเพราะจากข่าวในหนังสือพิมพ์เนี่ยมันดังมากคลายที่เห็นว่าชายรถเข็นน่าจะอยู่ที่นี่มานานเขาจึงได้ถามชายรถเข็นไปว่าคนตัวใหญ่ที่มาหาเรื่องเขาในวันนั้นเป็นใครชายรถเข็นเนี่ยก็บอกว่ามันชื่ออังเรมาเฟียรัสเซียมีเส้นสายกับผู้คุมและชายรถเข็นก็บอกกับคลายและบิลลี่ว่าถ้ามีอะไรให้เขาช่วยให้บอกเขามาได้เลยเขาพร้อมช่วยซึ่งก่อนจะแยกย้ายกับห้องขังชายรถเข็นเนี่ยก็ได้บอกคลายว่าให้รีบย้ายออกมาจากห้องขังที่คลายอยู่เพราะวันหนึ่งคลายต้องโดนชายร่างใหญ่ฆ่าตายแน่และนั่นมันก็ทำให้คลายเนี่ยเริ่มระแวงนะครับพอถึงเวลาเข้านอนคลายเนี่ยเขาก็นอนไม่หลับเขาได้หยิบรูปภรรยามาดูและคืนนั้นภาพตอนภรรยาเขาโดนฆ่าก็ผุดขึ้นมาในฝันจนคลายนั้นควนคางออกมาจนชายร่างใหญ่นั้นรำคาญจึงลงมาเอามือกดคอคลายไว้แต่ชายร่างใหญ่นั้นก็ไม่ได้ฆ่าคลายนะครับเขาบอกแค่ว่าให้คลายเงียบๆเพราะเขาไม่ชอบเสียงดังคลายที่รู้แบบนั้นเนี่ยเขาก็ทำตัวให้เงียบที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับเช้าวันต่อมาขณะที่กำลังทานอาหารกันคลายเนี่ยก็โดนอังเดมาหาเรื่องอีกนะครับแต่คลายเนี่ยก็พยายามไม่โต้ตอบเพราะไม่อยากมีปัญหาพอทานอาหารเสร็จระหว่างทางไปสนามคลายก็ได้นำเงินไปยื่นให้กับผู้คุมเพื่อขอแลกเปลี่ยนห้องคุมขังผู้คุมเนี่ยก็รับเงินคลายไปแต่ผู้คุมก็ได้บอกว่ามันแพงกว่านี้อีกถ้าอยากเปลี่ยนต้องหามาเพิ่มพูดจบผู้คุมเนี่ยก็เดินหนีไปซึ่งวันนี้มันก็มีการจัดงานสปาก้าขึ้นชาวไม่นักโทษเนี่ยมารวมตัวกันที่นี่มากผิดปกติและคู่ที่จะมาต่อสู้กันวันนี้คืออังเดร
กับหัวหน้าแก๊งที่มีเรื่องกันวันนั้นซึ่งแน่นอนคนที่ชนะเนี่ยก็คืออังเดรนะครับเพราะอังเดรเนี่ยต่อสู้เก่งมากและไม่มีใครที่โค่นเขาได้เลยคลายเมื่อเห็นแบบนั้นเนี่ยเขาก็ได้ถามชายรถเข็นว่าชายร่างใหญ่ที่อยู่ห้องเดียวกับเขาเนี่ยได้สู้ไหมเพราะเห็นฆ่าคนไปเยอะชายรถเข็นเนี่ยก็บอกว่าไม่เพราะว่ายังมีชีวิตรอดอยู่กับพวกนายพลนี่แหละและถ้าเกิดพวกผู้คุมไม่ชอบนักโทษคนไหนก็แค่เอาไปขังห้องเดียวกับมันถ้าใครมีเงินจ่ายพวกนายพลก็ได้ออกมาถ้าใครไม่มีเงินจ่ายก็อยู่ในนั้นจนโดนมันฆ่าตายตัดไปที่บิลลี่ตอนนี้เนี่ยเขาก็ได้แอบเอาแปรงสีฟันมาขัดด้ามให้มันแหลมนะครับเพื่อใช้เป็นอาวุธพอตกเย็นบิลลี่ก็โดนจับมาขายให้กับอังเดย์อีกพอถูกไปให้อังเดย์บิลลี่เนี่ยก็ไม่อยากโดนอัดถั่วดำอีกเขาจึงหยิบแปรงสีฟันที่ขัดด้ามแหลมมาหวังจะฆ่าอังเดย์แต่ก็โดนอังเดย์เนี่ยจับได้และจัดการบิลลี่จนน่วมวันต่อมานักโทษก็ได้พากันไปทำงานที่รางรถไฟระหว่างทำงานคลายเนี่ยก็โดนนักโทษคนหนึ่งมาหาเรื่องทีแรกคลายเนี่ยเขาก็ไม่สู้เพราะไม่อยากมีเรื่องนะครับแต่นักโทษคนนั้นเนี่ยก็ต่อยเขาแถมยังใช้พั่วฟาดเขาอีกด้วยความโมโหเนี่ยคลายจึงได้ตอบโต้กลับจนเกิดการสู้กันขึ้นด้านผู้คุมที่เห็นเนี่ยมันก็ไม่ห้ามนะครับแถมยังยืนดูอย่างสบายใจอีกทำให้คลายที่ไม่มีประสบการณ์การชกต่อยโดนอัดจนน่วมจากนั้นผู้คุมเนี่ยก็ได้บอกกับคลายว่านี่ไม่ใช่อเมริกันนะฉะนั้นอย่าทำตัวเป็นฮีโร่พอกลับมาจากทำงานคลายเนี่ยก็ถูกจับขังยาวอีกข้อหาทะเลาะวิวาทส่วนคู่กรณีเนี่ยเขาก็รอดนะครับเพราะมีเงินเมื่ออยู่ในห้องขังเดี่ยวคลายก็ได้ยินเสียงทุบกำแพงและเสียงร้องควนคามออกมาจากห้องข้างๆเหมือนเดิมคลายเนี่ยเขาก็พยายามทุบกลับเผื่อจะได้มีเพื่อนคุยแต่ชายคนนั้นเนี่ยก็ไม่พูดอะไรมาเลยพอหมดเวลาขังเดี่ยวคลายเนี่ยก็โดนปล่อยตัวออกมาซึ่งตอนที่เดินออกมานั้นเขาก็ได้เห็นว่าชายห้องข้างๆเนี่ยได้กินอาหารที่หรูหรามากคลายเนี่ยก็พยายามหันไปมองว่าชายคนนั้นเป็นใครแต่ผู้คุมเนี่ยก็ไม่ให้มองเมื่อออกจากห้องขังเดี่ยวคลายเนี่ยก็ได้ออกมาที่สนามซึ่งในตอนนี้เนี่ยมันก็เกิดการทำลายร่างกายกันขึ้นของนักโทษที่ไม่ถูกกันอีกแล้วนะครับเมื่อตกเย็นคลายก็ได้กลับไปนอนกับชายร่างใหญ่ซึ่งคลายเนี่ยก็พยายามทำตัวให้เงียบที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ตอนนั้นชายร่างใหญ่เนี่ยไม่อยู่คลายจึงแอบหยิบหนังสือชายร่างใหญ่มาอ่านพอเขาอยากรู้ว่าชายร่างใหญ่เนี่ยอ่านอะไรวันๆเห็นแต่อ่านหนังสือแต่อ่านไปได้ไม่นานชายร่างใหญ่เนี่ยก็เข้ามาคลายที่เห็นแบบนั้นเนี่ยเขาก็ทำตัวไม่ถูกนะครับเขาทำแค่เพียงเดินออกมาเงียบๆและไม่พูดอะไรเวลาต่อมาขณะที่คลายกำลังทานข้าวกับเพื่อนๆอยู่อังเดนเนี่ยก็ได้เดินมาแย่คลายเบาๆพร้อมกับพูดขู่คลายและบิลลี่ซึ่งครั้งนี้เนี่ยคลายเขาก็ไม่ยอมแล้วนะครับเขาตัดสินใจลุกจากที่นั่งเดินไปต่อยหน้าอังเดนทันทีซึ่งนั่นก็ทำให้คนในโรงอาหารเนี่ยอึ้งไปเลยอังเดนเนี่ยมันก็โกรธมากเพราะรู้สึกเสียหน้ามันจึงกระหน่ำชกคลายอย่างจริงจังแต่ดีที่ตอนนั้นเนี่ยผู้คุมเข้ามาห้ามพอดีเพราะขืนให้ตีกันตายเองพวกนายพลและผู้คุมเนี่ยก็อาจขาดรายได้พวกมันเนี่ยจึงรอเอาไปขึ้นชกที่งานสปาก้าดีกว่าและการมีเรื่องในครั้งนี้เนี่ยก็ทำให้คลายโดนจับไปขังเดียวอีกแล้วแต่ทว่าครั้งนี้เนี่ยเขาก็โดนโทษขังเดียวนานมากจนกว่าผู้คุมจะพอใจระหว่างอยู่ที่ในหลุมขังเดียวคลายเนี่ยก็มีความคิดที่เปลี่ยนไปตอนนี้เนี่ยเขาเริ่มแข็งขึ้นเขาใช้เวลาในห้องขังเดียวฝึกฝนร่างกายเพื่อเตรียมพร้อมออกมาจัดการกับพวกชั่วร้ายข้างนอกคลายเนี่ยได้ฝึกร่างกายจนวันแล้ววันเล่าเวลาผ่านไปนับปีตัดไปที่บิลลี่ตอนนี้เขาก็ได้มาทำงานที่รางรถไฟเหมือนเคยแต่วันนี้เนี่ยเขาขุดเจอกับระเบิดและตอนนั้นก็ได้มีรถทหารกำลังขับรถมาผู้คุมเนี่ยก็รีบวิ่งไปเตือนว่ามีระเบิดแต่ก็ไม่ทันนะครับรถเนี่ยเหยียบกับระเบิดเต็มๆจนได้เกิดระเบิดขึ้นและจังหวะนั้นบิลลี่และชายอีกคนนึงจึงตัดสินใจแหกคุกทั้งสองวิ่งหนีไปในทุ่งหญ้าเพื่อนของบิลลี่ที่หนีมาด้วยเนี่ยโดนยิงตายส่วนบิลลี่เนี่ยก็พยายามวิ่งหนีต่อแต่ก็ไม่รอดนะครับเพราะโดนจับได้แต่ทว่าบิลลี่เนี่ยก็ไม่ได้โดนฆ่าเพราะเขายังทำเงินให้ผู้คุมและนายพลได้อยู่หลังจากโดนจับได้บิลลี่เนี่ยก็โดนเอาไปขายให้อังเดย์อีกครั้งและในตอนนี้คลายก็ถูกปล่อยตัวออกมาจากห้องขังเดียวแล้วแต่ตอนนี้เขาก็ยังฝึกร่างกายอยู่ตลอดเวลาจนร่างกายของคลายเนี่ยเปลี่ยนไปอย่างมากพวกนายพลและผู้คุมที่เห็นว่าคลายเปลี่ยนไปเนี่ยจึงได้จัดงานสปาก้าขึ้นเพื่อให้คลายไปสู้กับอังเดย์ซึ่งจากสถิติยังไม่มีใครโค่นอังเดย์ได้เลยแถมยังดูถูกคลายว่าไม่มีทางชนะได้หรอกเพราะว่าไม่เคยสู้มาก่อนเมื่อถึงเวลาขึ้นต่อสู้คลายเนี่ยก็ลงสนามด้วยความมั่นใจแต่ก็ด้วยประสบการณ์ที่ต่อสู้น้อยคลายเนี่ยจึงโดนอังเดย์อัดซะน่วมเลยนะครับแต่คลายเนี่ยก็ยังไม่ยอมแพ้เขาเดิมพันทั้งชีวิตเพื่อจัดการอังเดย์เมื่อโดนอัดหนักเข้าความแค้นในตัวคลายเนี่ยก็เริ่มก่อตัวขึ้นจนเขาได้ฮึดและสู้กับอังเดย์ได้อย่างสูสีแต่อังเดย์ที่โดนหยามหน้าต่อหน้าคนมากมายเนี่ยมันก็โกรธและได้ใส่คลายไม่ยั้งซึ่งสภาพของคลายตอนนี้เนี่ยก็คงต้องแพ้แน่ๆแต่ระหว่างที่อังเดย์ร่าคลายไปพาดกับเหล็กคลายก็อาศัยจังหวะนั้นฉีบอังเดย์จนมันล้มเสียหลักจากนั้นคลายก็เข้าไปกัดคออังเดย์จนมันตายซึ่งทุกคนในงานเนี่ยก็อึ้งไปตามๆกันนะครับเพราะไม่คิดว่าคลายจะชนะได้และไม่คิดว่าอังเดย์จะโดนฆ่าตายและหลังจากนั้นคลายก็ได้เป็นตัวหลักในงานสปาก้าแทนด้านชายร่างใหญ่ที่เห็นว่าคลายเปลี่ยนไปมากจากที่เคยหลบตาเขาตอนนี้กลับแข็งกระด้างใส่เขาจึงได้เตือนสติคลายว่าตอนนี้นายไม่เป็นตัวเองนายเปลี่ยนไปมากและนายก็จะกลายเป็นปีศาจและเป็นแบบพวกที่นายเคยเกลียดวันต่อมาเพื่อนของคลายเนี่ยก็ได้มาเยี่ยมและเขาก็ได้พูดถึงแผนการจะช่วยคลาย
แต่คายเนี่ยกลับบอกเพื่อนไปว่าลืมเรื่องของเขาไปเถอะมันไม่มีทางเปลี่ยนไปได้หรอกและในตอนนี้เขาก็อยู่ในนี้ได้แบบไม่ต้องกลัวใครแล้วเพื่อนของคายที่ได้ฟังแบบนั้นเนี่ยก็พูดอะไรไม่ออกเลยนะครับเพราะดูจากสีหน้าท่าทางแล้วคายเนี่ยเปลี่ยนไปมากจากคนอบอุ่นกลายเป็นคนเย็นชาและแข็งกระด้างเวลาต่อมาทางเรือนจำเนี่ยก็ได้จัดงานเลี้ยงก่อนการต่อสู้ในสปาร์ก้าระหว่างที่นั่งฟังผู้คุมกำลังพูดอยู่ก็ได้มีชายร่างใหญ่บึกบึนเดินเข้ามาเป็นนักโทษจากที่อื่นที่ถูกส่งมาสู้กับคลายแต่ตอนจับมือเนี่ยวาวยาก็แอบกำมือคลายแน่นเหมือนหาเรื่องแต่ก็ดีที่ผู้คุมเนี่ยมาห้ามไว้ก่อนพอที่นี่จะอนุญาตให้สู้กันในสปาร์ก้าเท่านั้นด้านบิลลี่ตอนนี้เนี่ยเขาก็ไม่อยากโดนอัดโถดำแล้วบิลลี่จึงได้ไปขอความช่วยเหลือจากชายรถเข็นซึ่งชายรถเข็นเนี่ยก็ช่วยบิลลี่เต็มที่แถมเขายังหากุญแจห้องขังมาให้บิลลี่ได้อีกด้วยระหว่างที่ทุกคนกำลังเฉลิมฉลองกันบิลลี่เนี่ยก็ได้มาบอกลาเพื่อนรวมถึงคลายด้วยจากนั้นเขาก็ได้เลือกใช้วันนี้ในการหนีบิลลี่เนี่ยเขาก็ได้ใช้กุญแจห้องขังที่ชายรถเข็นให้มาค่อยๆขายห้องขังนี้ออกไปแต่ยังไม่ทันจะได้ลงช่อบิลลี่เนี่ยก็โดนจับได้ผู้คุมเนี่ยก็โมโหมากจึงซ้อมบิลลี่อย่างหนักแต่ที่น่าเจ็บใจคือคนที่บอกเบาะแสการแหกคุกของบิลลี่เนี่ยคือชายรถเข็นเพื่อนสนิทที่บิลลี่ไว้ใจแต่ตอนที่ชายรถเข็นมารับเงินกับผู้คุมชายร่างใหญ่เนี่ยก็ดันมาเห็นพอดีเขาจึงได้นำเรื่องนี้ไปบอกกับคลายซึ่งชายร่างใหญ่ถึงเขาจะดูโหดหลายแต่เขาก็รับไม่ได้กับการหักหลังเพื่อนแบบนี้วันต่อมาวาวย่าเนี่ยคนที่ต้องสู้กับคลายมันก็ได้มาซ้อมกับนักโทษคนอื่นซึ่งมันก็ชนะทุกคนที่มาสู้กับมันเมื่อมันเห็นคลายผ่านมามันก็ทำหน้าย่อยใส่คลายพอสู้เสร็จมันก็ได้ไปอัดถั่วดำบิลลี่อีกเรียกได้ว่าบิลลี่เนี่ยตัวรับคอร์สสุดๆเลยแหละครับแต่ครั้งนี้บิลลี่เนี่ยก็ขัดขืนใจมันจึงซ้อมบิลลี่ปางตายซึ่งดูแล้วเนี่ยบิลลี่ก็ไม่น่ารอดคลายที่ผ่านมาเขาก็รีบไปดูอาการของบิลลี่และถามว่าเกิดอะไรขึ้นบิลลี่เนี่ยก็บอกว่าเขาขัดขืนมันเต็มที่มันเนี่ยจึงโกรธและซ้อมเขาจนอย่างที่เห็นก่อนสิ้นใจบิลลี่เนี่ยก็ได้พูดกับคลายว่าเขารู้ว่าคลายโกรธเขาแต่เขาไม่อยากให้คนพวกนี้มาเปลี่ยนคลายและนี่ก็ทำให้ดูว่าบิลลี่เองเนี่ยก็ไม่ชอบที่คลายเปลี่ยนไปนะครับพูดจบบิลลี่เนี่ยก็ได้สิ้นใจวันต่อมาก็ถึงงานสปาร์ก้าที่คลายจะต้องสู้กับวาวย่าแต่ทว่าวันนี้คลายเนี่ยกลับไม่ยอมสู้เลยถึงเขาจะโดนวาวย่าอัดหนักแค่ไหนเขาก็ไม่ได้โต้กลับเลยนั่นก็เพราะว่าเขาฟังคำเตือนที่บิลลี่บอกผู้คุมเนี่ยก็โกรธมากเมื่อจบงานพวกมันจึงจับคลายมาล็อกกุญแจไว้ด้านนอกไม่ให้นอนพร้อมบอกกับคลายว่าเมื่อนายพร้อมสู้แล้วก็บอกฉันที่พวกมันทำแบบนี้เนี่ยก็เพื่อลงโทษคลายที่ไม่ยอมสู้นะครับวันต่อมาชายร่างใหญ่เนี่ยก็ได้ไปซื้อน้ำมันกับไฟแช็กกับชายที่นั่งรถเข็นชายรถเข็นเนี่ยมันก็ได้ถามชายร่างใหญ่ว่าจะเอาน้ำมันนี้ไปจัดการใครชายร่างใหญ่เนี่ยก็บอกว่าจัดการแกงไงจากบิลลี่ชายรถเข็นไม่ได้ฟังแบบนั้นเนี่ยก็พยายามจะหนีและบอกกับชายร่างใหญ่ไปว่าที่เขาทำแบบนั้นเพราะเขาโดนบังคับและโดนหลอกจากผู้คุมพวกมันบอกกับเขาว่าช่างทำงานนี้ให้มันจะดูแลอย่างดีแต่เขาก็ไม่คิดว่าบิลลี่จะโดนฆ่าตายชายร่างใหญ่เนี่ยก็ไม่สนคำแก้ตัวนะครับเพราะเขาเกลียดการหักหลังมากเขาจึงใช้น้ำมันราดชายรถเข็นและจุดไฟเผาทั้งเป็นและหนังก็เล่าย้อนไปว่าสาเหตุที่ชายร่างใหญ่ต้องมาติดคุกอยู่ในนี้เพราะเขาโดนแบบบิลลี่จากคุณครูของเขาเองจนเขาเนี่ยทนไม่ไหวเขาจึงจัดการจุดไฟเผาครูแล้วเขาก็ถูกจับมาที่นี่ข้อหาฆาตกรรมตัดมาทางด้านนักโทษคนอื่นๆรวมถึงหัวหน้าแก๊งต่างๆตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็นับถือใจใครมากนะครับที่ไม่ยอมให้ใครมาบงการชีวิตเช้าวันต่อมาพวกแก๊งต่างๆเนี่ยก็ได้มาคุยกันและยุติสงครามเพื่อสันติแบบที่ใครเคยทำเพราะถ้าพวกเขาไม่สู้กันพวกผู้คุมก็จะได้ไม่มาหากินกับพวกเขาได้และก็จะได้ไม่มีใครต้องตายในคุกซึ่งทุกแก๊งเนี่ยก็ยอมสงบศึกและหันมาอยู่ร่วมกันโดยสันติสุขนะครับพอนักโทษคนอื่นรวมกันเป็นหนึ่งเดียวแล้วพวกเขาเนี่ยก็เริ่มมีอำนาจต่อรองกับผู้คุมและเริ่มไม่เกรงกลัวผู้คุมขึ้นเรื่อยๆพวกนายพลเองเนี่ยก็โมโหมากนะครับเพราะไม่มีใครยอมสู้เลยและมันก็ทำให้พวกนายพลเนี่ยขาดรายได้ซึ่งพวกนายพลเนี่ยก็ได้รู้ว่าคนที่ทำให้นักโทษยอมสงบศึกก็คือใครนายพลจึงจะหาทางกำจัดใครแต่ถ้าจะยิงทิ้งเลยมันก็กลายจะเป็นตำนานและอาจทำให้นักโทษคนอื่นนับถือใครยิ่งขึ้นนายพลเนี่ยจึงมีแผนว่าจะให้ใครเนี่ยโดนนักโทษด้วยกันฆ่าตายเองแต่ตอนพูดแผนกันนั้นชายร่างใหญ่เนี่ยก็แอบฟังอยู่นะครับแต่สภาพของคลายตอนนี้เนี่ยก็คือแทบจะไม่มีแรงผู้คุมเนี่ยจึงปลดกุญแจมือให้คลายและพาคลายไปรักษาอาการบาดเจ็บเมื่อคลายหายดีแล้วผู้คุมเนี่ยก็พาคลายไปขังเดี่ยวก่อนเพื่อรอเวลาต่อสู้เมื่อถึงเวลาพวกผู้คุมเนี่ยก็พาคลายไปที่ทางเดินห้องขังชี้พวกนักโทษจะถูกขังอยู่ในกรงอีกฝั่งเมื่อพาตัวคลายมาแล้วผู้คุมเนี่ยก็ได้พูดกับพวกนักโทษทุกคนว่าตอนนี้ผู้มีอำนาจโดนท้าทายไม่มีใครเคารพกฎเลยและนั่นก็ทำให้เห็นว่าคลายที่ไม่ฟังคำสั่งจะโดนแบบนี้พูดจบเนี่ยผู้คุมก็บอกว่าวันนี้เขาจะให้คลายสู้กับวีโร่เพื่อเป็นการทำโทษพูดจบผู้คุมเนี่ยก็พาตัววีโร่มา
าซึ่งวิโรจน์เนี่ยก็ตัวใหญ่มากๆแถมตอนนี้เนี่ยก็ดูคลั่งจนผู้คุมต้องใช้เชือกมัดเมื่อถูกปล่อยออกมาวิโรจน์เนี่ยก็พุ่งตรงใส่คลายทันทีแถมยังอัดคลายจนเกือบน่วมแต่คลายเนี่ยเขาก็ไม่สู้นะครับแต่เมื่อเขาเห็นพฤติกรรมของวิโรจน์แล้วเขาก็คิดได้ว่ามันเหมือนคนที่อยู่ข้างห้องเขาตอนนอนขังเดี่ยวคลายที่เห็นแบบนั้นเนี่ยจึงได้พยายามทุบผนังวิโรจน์ไม่ได้ฟังเสียงทุบผนังเนี่ยมันก็ทุบตอบซึ่งทั้งสองเนี่ยก็ทุบตอบกันไปทุบตอบกันมาและเหมือนวิโรจน์เนี่ยจะเริ่มได้สติและหยุดทำร้ายคลายผู้คุมไม่เห็นแบบนั้นเนี่ยจึงจะยิงวิโรจน์ทิ้งที่ไม่ทำตามคำสั่งแต่ตอนนั้นนักโทษทุกคนก็ช่วยกันเคาะตบผนังพร้อมตะโกนเชียร์วีโร่ทำให้วีโร่เนี่ยหันกลับไปทำลายพวกผู้คุมแทนเพราะตอนนี้พวกผู้คุมหันปืนมาใส่เขาถือเป็นศัตรูคลายเนี่ยก็ไปช่วยวีโร่จัดการพวกผู้คุมนะครับส่วนนักโทษคนอื่นเนี่ยก็ช่วยกันจนพังประตูออกมาเพื่อหวังจะจัดการพวกผู้คุมจนพวกผู้คุมเนี่ยต้องวิ่งหนีตายแต่วีโร่เนี่ยก็สาหัสหนักมากคลายจึงได้นั่งเป็นเพื่อนวีโร่จนสิ้นใจจะเห็นว่าตอนนี้นักโทษเนี่ยก็กำลังช่วยกันแหกคุกและเผาทำลายข้าวของในเรือนจำเสียหายหนักส่วนตอนนี้พวกผู้คุมเนี่ยก็เรียกกำลังเสริมติดอาวุธมาจัดการกับพวกนักโทษคลายที่เห็นว่าสถานการณ์เริ่มไม่ดีแล้วเขาจึงไปชวนชายร่างใหญ่ออกมาจากห้องขังเมื่อช่วยออกมาได้แล้วทั้งสองเนี่ยก็ได้ไปซ่อนตัวในที่ปลอดภัยชายตัวใหญ่เนี่ยก็ได้บอกกับคลายว่าเขาไม่ชอบคนที่พูดอีกอย่างและทำอีกอย่างและที่เขาฆ่าคนพวกนั้นทั้งหมดก็เป็นเพราะว่าพวกมันพูดมากเขาชอบความสงบจึงต้องฆ่าพวกมันส่วนคลายเนี่ยเขาก็ได้บอกกับชายร่างใหญ่ไปว่าที่เขามาอยู่ที่นี่เพราะเขาไม่เป็นตัวของตัวเองมีคนฆ่าเมียเขาสติแตกจนกลายเป็นสัตว์หลายจึงโดนจับมาที่นี่ชายร่างใหญ่เมื่อฟังคลายจบเขาก็ได้ถามคลายว่าอยากออกไปจากที่นี่ไหมพูดจบชายร่างใหญ่เนี่ยก็ได้พาคลายกลับไปที่ห้องขังจากนั้นชายร่างใหญ่เนี่ยก็ได้บอกกับคลายว่าฉันแอบไปได้ยินแผนชั่วของพวกนายพลที่จะกำจัดนายมันจะจับนายไปสู้พอนายไม่สู้เนี่ยก็จะโดนอาจจนเละจากนั้นพวกมันเนี่ยก็จะยิงนายทิ้งแบบไม่มีข้อกังขาฉะนั้นนายจะต้องกลับมาสู้อีกครั้งถ้าอยากมีชีวิตรอดจนหนีออกไปข้างนอกได้เช้าวันต่อมาคลายเนี่ยก็ได้ถูกผู้คุมจับไปสู้ที่สนามอีกครั้งก่อนไปคลายเนี่ยก็ได้มานั่งดูรูปภรรยาของเขาพร้อมบอกกับเธอว่าเขาจำเป็นต้องสู้อีกครั้งเพื่อความอยู่รอดเมื่อถึงเวลาคลายเนี่ยก็ได้ไปสู้กับวายาซึ่งนายพลเนี่ยก็คิดว่ายังไงวันนี้พวกมันก็จะได้ฆ่าคลายแน่ๆแต่แผนเนี่ยกลับพลิกเมื่อคลายเนี่ยดันกลับมาสู้อีกครั้งและสามารถเอาชนะวายาได้แต่พวกนายพลเนี่ยก็ไม่วายมันจะฆ่าคลายให้ได้นะครับเมื่อสู้เสร็จพวกมันก็ได้สั่งให้ผู้คุมใส่กุญแจมือคลายแต่ขณะที่ผู้คุมกำลังพาคลายไปขึ้นรถชายร่างใหญ่เนี่ยก็แอบตามมาช่วยคลายทั้งสองได้จัดการผู้คุมในโรงรถได้หมดคลายเนี่ยได้ไขกุญแจมือออกและเอาแหวนภรรยาของเขาคืนมาได้จากนั้นชายร่างใหญ่เนี่ยก็ได้ไปเอาชุดนายพลมาให้คลายใส่พร้อมบอกให้คลายเนี่ยขับรถของนายพลตัวจริงหนีออกไปส่วนตัวเขานั้นจะยังไม่ได้ไปด้วยเพราะเขามีอะไรที่ต้องทำในนี้อีกเยอะพูดจบชายร่างใหญ่ก็ยื่นของสิ่งหนึ่งให้คลายไปพร้อมบอกให้คลายเนี่ยรีบขับรถออกไปคลายเนี่ยก็รีบทำตามที่ชายร่างใหญ่บอกนะครับเมื่อใครขับรถออกมาคนเฝ้าประตูเนี่ยก็เปิดออกให้คลายผ่านไปอย่างง่ายดายด้านชายร่างใหญ่ตอนนี้เนี่ยเขาก็ได้แอบเข้าไปในห้องนายพลซึ่งตอนนี้แขกของห้องนายพลเนี่ยกลับไปหมดแล้วส่วนนายพลไม่เห็นชายร่างใหญ่เนี่ยก็ตกใจมากและก็แน่นอนนะครับชายร่างใหญ่เนี่ยก็ได้จัดการนายพลจนตายพวกผู้คุมและลูกน้องไม่ได้ยินเสียงดังจึงได้รีบวิ่งมาดูแต่มันก็ไม่ทันแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนายพลตายไปแล้วแถมชายร่างใหญ่เนี่ยยังนั่งดื่มเชียวๆอีกเพื่อรอลูกน้องนายพลมาเมื่อลูกน้องนายพลมาแล้วชายร่างใหญ่เนี่ยเขาก็ได้มอบตัวทันทีแบบไม่ขัดขืนทางด้านคลายเมื่อหนีออกมาจากเรือนจำได้สำเร็จเขาก็หยิบรูปภรรยาของเขาออกมาดูแล้วพูดว่าพวกเราทำสำเร็จแล้วนะและเวลาก็ล่วงเลย3ปีต่อมาเรือนจำแห่งนี้เนี่ยถูกปิดเพราะของที่ชายร่างใหญ่ให้คลายเนี่ยมันคือข้อมูลอื้อฉาวของพวกมีอิทธิพลที่หากินกับนักโทษและหนังก็ตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับโดยหนังเรื่องนี้เนี่ยก็ได้รับคะแนนจาก IMDb ไปถึง 6.2 คะแนนและถ้าเกิดทุกท่านชื่นชอบผลงานการสปอยของพวกเราก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราต่อไปด้วยนะครับซึ่งวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ